ก็สวัสดีนะคะแฟนคลับหมอเต๋าวันนี้หมอเต๋าจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆกับในเรื่องราวของวิตามินดีนะคะคุณหมอเอกลักษณ์ลิ้มโพคาเป็นนูโรสันนะคะก็เรียนเชิญคุณหมอเลยค่ะจะได้ไม่เสียเวลาเรียนเชิญเลยนะคะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับผมก็ขอขอบคุณองค์ความรู้นะครับในเรื่องของแอนตี้เอจจิ้งนะครับของ DPU ของธุรกิจมันดิกนะครับผมแล้วก็ส่วนข้อมูลอื่นๆผมก็จะรีเสิร์ชมาบ้างแล้วก็เอาฟังมาจากโปรเฟสเซอร์ต่างๆบ้างนะครับผมแล้วก็เอามารวบรวมนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยได้มาฟังกันนะครับผมใครที่เข้ามาฟังใหม่เนี่ยบางครั้งก็อาจจะถ้าไม่เข้าใจก็ถามได้เลยนะครับผมหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะทิ้งคำถามไว้หรือปล่อยผ่านไปเลยก็ได้ถ้าบางครั้งถ้าไม่เข้าใจเนาะสำหรับเพื่อนๆที่ฟังกันมานานแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะแบบพอไหวอะไรเงี้ยนะครับผมก็แบบก็ลองดูแล้วกันเนาะโอเคครับผมเพราะว่าของผมเนี่ยก็คือจัดหนักจัดเต็มนะครับผมเพราะว่าในการที่มาไลฟ์ครั้งนี้เนี่ยผมไม่ได้คาดหวังว่าประชาชนทั่วไปที่ไม่เคยรู้จักเลยมาเลยไม่รู้จักวิตามินดีมาเลยเนี่ยเข้าฟังจะรู้เรื่องในครั้งแรกแต่สำหรับพวกเราอ่ะที่เราฟังกันนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือเป็นคนที่ทำงานนะครับผมในส่วนของศาสตร์ของเอทเอจจิ้งอยู่แล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวในการที่เราจะออกไปที่จะออกไปขายซัพพลีเมนต์ออกไปแนะนำซัพพลีเมนต์คนอื่นแบบนี้เนี่ยผมถือว่าคนที่มาฟังเนี่ยต้องมีความรู้ในระดับที่มันไปอีกขั้นหนึ่งนะครับผมจะไม่เหมือนแบบคนทั่วไปเนี่ยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมในเรื่องของแสงแดดนะครับผมวิตามินดีเนี่ยเรารู้อยู่แล้วแหละว่าได้รับจากแสงแดดใช่ไหมครับฮั้นมันเป็นสิ่งที่สําคัญใช่ไหมแค่เราไม่ต้องกินอะไรเลยฮะเราแค่เดินออกไปเนี่ยรับแสงแดดแล้วร่างกายเราเองเนี่ยก็ผลิตวิตามินดีออกมาให้เราแสดงว่ามันเป็นสิ่งที่มันสําคัญสุดๆสําคัญมากๆนะแต่ว่าวิตามินดีปัญหาคืออย่างนี้ครับวิตามินดีเนี่ยจะผลิตออกมาจาก UV กลุ่มพวก UVB เพื่อนจำได้ไหมว่าก่อนครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงในเรื่องของ UVA UVB UVC ใช่ไหมครับผม UVA เนี่ยก็ทำให้หน้าเราเหี่ยวเกิด skin aging ใช่ไหมฮะนั้น UVB ก็คือ B คือ burn ก็ทำให้เรา burn ได้บางครั้งเนี่ยอาจจะเทิร์นไปเป็นในเรื่องของมะเร็งผิวหนังได้ UVC เนี่ยมะเร็งผิวหนังตัวร้ายที่สุดเลยส่วนใหญ่แล้ว UVC เนี่ยมักจะไม่ตกกระทบสู่พื้นโลกแต่ปัญหาคือว่ามีโอโซนฮะโอโซนมันรั่วอัน UVC เนี่ยก็สามารถที่จะผ่านโอโซนเนี่ยเข้ามาสู่ที่พื้นโลกเราได้โดยเฉพาะพวกในกลุ่มที่ประเทศพวกออสเตรเลียอะไรแบบเนี้ยครับผมจะมีประวัติการที่เป็นโรคมะเร็งผิวหนังเนี่ยมากกว่าทุกๆประเทศในโลกนี้นะเพราะว่ามันจะมีรอยรั่วของ UVC เนี่ยที่ตกลงมากระทบนะครับผมเราฟังกันต่อนะครับต่อมาก็คือตัวของวิตามิน D อันนี้เนี่ยเป็น RDA approve ว่าควรจะได้ประมาณสัก600 IU ถึง800 IUต่อวันแต่นี่เป็นขั้นต่ำต่ำที่สุดเลยที่ป้องกันไม่ให้เกิดโรคงั้นทุกครั้งวิตามินดีวิตามินอะไรก็แล้วแต่ที่ผมวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C จะมี RDA เสมอแต่ว่า RDA เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องได้ขั้นต่ำต่อวันถึงจะไม่เกิดโรคแต่เพื่อนๆที่มาเรียนเนี่ยมาฟังกันเนี่ยไม่ได้ต้องการจะเกิดโรคอยู่แล้วใช่ไหมเราต้องการที่จะเป็น optimal levelไม่ใช่เลเวลที่ก้ำกึ่งจะเป็นโรคพันปุ๊บเนี่ยตัวของวิตามินดีเนี่ย600 IU ไม่พอเราผมจะพูดไว้ว่ามันควรจะประมาณสักกี่ IU นะครับผมอันนี้คือต่ำสุดละถ้าต่ำกว่านี้เนี่ยไม่ได้ละนะครับผมเรามาดูก่อนขั้นแรกเลยวิตามินดีเนี่ยในซัพพลิเมนต์ของเราเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2อย่างก็คือ D2 กับ D3 D2 ไม่ใช่ D3 แล้วมันต่างกันยังไงครับผมแล้วเราจะเลือกกินวิตามินที่เป็น D2หรือเลือกกินวิตามินดีที่เป็น D3 เรามาฟังกันนะครับผมเรามาดูก่อนชื่อเราดูชื่อมันก่อนนะครับตัวของวิตามิน D2 เนี่ยก็คือโอเออร์โกคาลซิฟอรอล D3 คือโคลีคาลซิฟอรอลเมื่อไหร่มีแคลซิก็คือแคลเซียมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวของวิตามิน D เนี่ยแรกเลยเนี่ยที่เขามาทรีตกันเนี่ยก็คือทรีตในกลุ่มที่เป็นพวกเรื่องกระดูกเป็นหลักนะครับผมที่เขารักษาการเลยกันแบบเนี้ยนะครับในเด็กเลยเนี้ยนะครับผมที่มีฐานโรคกระดูกเรามาดูกันก็คือว่าตัวของวิตามินดีเนี่ยมันสำคัญเพราะว่าแค่เราได้รับแสงแดดนะเฉยๆนะออกไปตากแดดปุ๊บร่างกายผลิตวิตามินดีให้ละแสดงว่ามันต้องสำคัญมากๆนะครับผมไม่ต้องกินก็ได้พอเราวิตามินพวก UV นะกลุ่มพวก UVA UVB เนี่ยเข้ามาที่ท
ที่ผิวหนังเราคอเลสเตอรอลใต้ผิวหนังเราเนี่ยก็จะผลิตออกมาเป็นพรีวิตามิน D3 คือกลุ่มนี้ก็คือวิตามินดีที่ไม่แอคทีฟฟอร์มเพราะฉะนั้นแล้วซัพพลีเมนต์ที่เรากินวิตามิน D3 ไม่ต้องกังวลฮะว่าจะทำให้ตัวของเลือดเราเนี่ยแคลเซียมสูงขึ้นจนมีปัญหาโรคหัวใจมีปัญหาการเต้นผิดจังหวะของใจอะไรพวกนี้ครับไม่ต้องกังวลเพราะว่าสิ่งที่เราทานไปคือ inactive form มันต้องถูกเปลี่ยนไปเป็น active form ก่อนนะครับผมวิตามิน D3 อันนี้นะพอโดนแสงแดดปุ๊บก็จะเปลี่ยนไปเป็น D3 แต่วิตามิน D2 จะเกิดจากการกินเราจะไปดูว่าอะไรที่กินเราได้วิตามิน D2 บ้างนะครับผมต่อมาเนี่ยวิตามิน D3 D3 ที่เราได้จากแสงแดดเนี่ยที่เป็น inactive form คือยังไม่ออกฤทธิ์มันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นอันนี้เพื่อนๆถ้าฟังก็อาจจะยากนิดนึงนะแต่ว่าก็ผมอยากจะพูดให้หมดเลยนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจก็ปล่อยผ่านไม่ได้นะครับผมก็คือวิตามิน D3 นะครับผมที่เป็น inactive form เนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็น 25OHD จากตับนะครับผมแสดงว่าถ้าใครมีปัญหาเรื่องตับแข็งตับอักเสบนะครับผมหรือไขมันพอกตับเนี่ยมันจะเปลี่ยนวิตามิน D3 ตรงนี้ไปเป็น25OHD เนี่ยได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีซัพพลีเมนต์ให้ก็คือให้เป็น 25OHD ในกลุ่มคนไข้เหล่านี้ที่เป็นพวกตับแข็งตับอักเสบนะครับผมต่อมาเนี่ย 25OHD ก็ยังไม่จบนะเพื่อนๆมันต้องเปลี่ยนไปเป็น 125OHD อันนี้ที่เป็น active form ที่ออกฤทธิ์นะครับผมตรงนี้นะเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาเรื่องโรคไตโดยเปลี่ยนที่ไตนะครับก็คือเขาแอด1เข้าไปคือเขาแอด25ตรงนี้เข้าไปที่ตับแล้วแอด1เข้าไปที่ไตมันกลายเป็น 125OHD ท่านใครมีปัญหาโรคไตเนี่ยเขาอาจจะต้องให้ 125OHD เลยนะครับผมหรือพวกโลคาทอลเนี่ยเป็นชื่อยาซึ่งกลุ่มที่เป็น Active D เนี่ยที่เราให้ไปจากที่คุณหมอให้แล้วก็ตามเนี่ยกินต้องระวังเพราะว่าเราเหมือนเรากิน Active Form เข้าไปเลยท่านมีโอกาสที่แคลเซียมในเลือดจะสูงขึ้นได้นะครับผมแต่การที่จะกินวิตามิน D3 ของเราเนี่ยไม่มีปัญหานะเราจะฉีดเนี่ยอย่างที่ยุโรปเนี่ยเขาไม่ค่อยมีแดดใช่ไหมครับผมเขาก็จะฉีดบางครั้งเขาก็ฉีดเป็นเดือนเลยหรือเป็นอาทิตย์เลยฉีดบางครั้งเนี่ยแสน IU เนี่ยเข้าไปเลยเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหา no problem เพราะว่ามันเป็น inactive form นะครับผมแต่เมื่อไหร่เนี่ยถ้าเพิ่มมีปัญหาโรคตับโรคไตเนี่ยคุณหมอก็จะให้เป็น active form ไปเลยเพราะว่าไม่สามารถที่จะเปลี่ยนวิตามินดีจาก D3 ที่เป็น active เนี่ยกลายเป็น active ได้เพราะเขาไม่สามารถเติมหมู่25กับ1ได้เพราะฉะนั้นการให้ตรงนี้เนี่ยอันตรายนะครับผมจะทำให้แคลเซียมในเลือดสูงได้นะครับผมแต่ว่าของเราเนี่ยซัพพลีเมนต์ไม่มีปัญหา no problem นะครับอันนี้ก็ว่าไปเนาะเปลี่ยนที่ตับนะครับแล้วก็เปลี่ยนที่ไตนะครับผมเรามาดูกันอันแรกวิตามิน D2 ชื่อว่าเออร์โกแคลซิฟอรอลมันบอกอยู่แล้วว่าแคลซิคือแคลเซียมมันเกี่ยวกับแคลเซียมนี่แหละมันได้จากไหนบ้างนะครับผมหนึ่งคือเห็ดพวกเห็ดเนี่ยเวลาเราเลี้ยงเนี่ยครับผมเราไม่ได้เอาเห็ดไปตากแดดนะเห็ดเนี่ยมันก็คือเป็นกลุ่มพวกฉุนเชื้อรากลุ่มเห็ดเราจะไว้ในที่มืดๆชื้นๆแล้วเพื่อนเนี่ยไปดูใน YouTube การเลี้ยงเห็ดเนี่ยเขาส่องอะไรฮะหนึ่งเขาต้องให้ไอน้ำก่อนให้มันชื้นเยอะๆใช่ไหมครับในโรงเลี้ยงเขาก็ส่องไฟสีม่วงๆอ่ะเขาให้ UV ครับเพื่อนให้ UV ให้ UV ในการเจริญเติบโตของเห็ดใช่ไหมผมแล้วก็กินเห็ดเข้าไปแล้วก็ได้รับวิตามินดีแต่เป็นวิตามิน D2 นะไม่ใช่ D3 จากเห็ดนะครับผมแล้วบางครั้งเนี่ยเขาก็จะเติมวิตามิน D2 ในอาหารสมมุติผู้คนยุโรปอะไรพวกเนี้ยหรือคนที่อยู่เหนือที่ไม่ต้องโดนแดดเนี่ยเขาจะให้ D2 เนี่ยลงไปในอาหารเลยเขาเรียกว่า fortified food นะครับผมเพื่อนไปกินอาหารขนมปังอะไรพวกนี้เขาจะเติมพวกนี้ให้ด้วยนะครับผมสองก็คือต่อมาก็คือได้จากนมแต่จริงๆแล้วอ่ะนมเนี่ยตัดไปเลยนะเพราะว่าทุกคนมีความเชื่อว่าได้วิตามินดีจากนมแต่แม่วัวที่ให้นมไม่ได้ตากแดดฮะตัวนี้เนี่ยมันเป็นการไม่ได้เลี้ยงแบบให้วัวเนี่ยเดินตากแดดกินในทุ่งอะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วนะครับผมเราเอาวัวเนี่ยไปเลี้ยงอยู่ในที่เป็นปศุสัตว์ที่เป็นอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นแม่วัวก็ไม่ได้ตากแดดฉะนั้นน้ำนมจากแม่วัวก็ไม่มีวิตามินดีนะครับผมซึ่งปกติแล้วคนที่มาฟังเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมผมฉะนั้นในเรื่องของนมเนี่ยผมก็จะแนะนำว่าในเรื่องของนมวัวเนี่ยควรงดเลยนะครับผมกินได้เล็กๆน้อยๆพอเป็นความสุขเพราะว่าการกินนมเนี่ยผมเป็นคนตอนแรกเนี่ยผมเป็นคนติดนม
ติดนมวัวมากเพราะอะไรเพราะแค่กินนมเยอะๆปุ๊บเนี่ยทำให้สมองเนี่ยมันหลั่งเอนโดฟินคือสารเสพติดดีๆนี่เองเลยเหมือนน้ำตาลเหมือนเรากินกลูเตนเนี่ยในแป้งโดแป้งโดนัทแป้งครัวซองเนี่ยที่เป็นกลูเตนเนี่ยทำให้เราหลั่งเอนโดฟินนมวัวก็เหมือนกันทำให้เราหลั่งเอนโดฟินนะครับผมอันต้องเลิกจะเว้นเด็กๆอย่างเงี้ยโอเคแต่ว่าผมคิดว่าในช่วงของเด็กที่แบบมาเป็นมัธยมแล้วอะไรแล้วเนี่ยไม่ควรกินนมละเพราะว่าหนึ่งคือนมเนี่ยเป็นกรดเป็นกรดทำให้ร่างกายเราเป็นกรดมากๆเลยสองก็คือว่าวิตามินดีแล้วไม่มีสามคือเราต้องการกินนมได้แคลเซียมไปหาแคลเซียมจากที่อื่นก็ได้เพื่อนเพื่อนไปกินปลาป่นก็ได้ไปกินกุ้งฝอยก็ได้นะไปกินผักก็ได้ผักหลายอย่างนะก็มีแคลเซียมนะผักเคียวก็มีแคลเซียมใช่ไหมครับผมเพื่อนไปหาจากแหล่งอื่นก็ได้สองคือว่านมเนี่ยมันมีอะไรมันมีน้ำตาลสูงมากๆเลยเพื่อนไปดูเลยนะว่านมเนี่ยมันมีน้ำตาลเท่าไหร่เนี่ยคือกับโค้กสไปร์เลยแหละฮะน้ำตาลเรารู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับผมสองก็คือแล้วต่อมาปุ๊บไอ้น้ำตาลอันนี้นะมันต้องถูกย่อยเพราะน้ำตาลในนมจะเรียกว่าตัวของแลคโตสมันต้องถูกย่อยโดยแลคเตสแต่ว่าปัญหาคือคนเอเชียไม่มีแลคเตสในการย่อยนมเพราะเมื่อไหร่มันย่อยไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันจะออกมาเป็นจากแลคเตสจากแลคโตสแล้วไปเป็นกาแลคโตสกับกลูโคสมันย่อยไม่ได้ท่านมันก็เข้าไปในลำไส้เราดูดซึมไม่ได้มีปัญหาเกิดกัดดิสไบโอซิสคนที่กินนมเยอะๆเนี่ยเกิดกัดดิสไบโอซิสทั้งนั้นเลยนะครับผมซึ่งเพื่อนๆต้องกลับไปดูนะว่าเกิดกัดดิสไบโอซิสเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นคือเกิดอินฟลามเมชันเกิดออโตอิมมูนเกิดอัลไซเมอร์ทั่วร่างกายกัดเบรนแอคซิสลำไส้กับสมองมันลิงก์กันอยู่เพราะนั้นแล้วคนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเกิดจากการกัดดิสไบโอซิสนี่แหละนะครับผมเรื่องนมเรื่องกลูเตนเรื่องท็อกซินสารพิษอะไรทั้งหลายแหละใช่ไหมผมอันนี้เห็นไหมมันก็เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ไม่ควรกินนะครับผมแล้วนมเนี่ยนะเพื่อนไปดูได้เลยนะไปเซเว่นเลยนะตอนนี้เลยนะพบว่านมที่มีน้ำตาลมากสุดนะครับผมให้ทายนะว่าเป็นนมอะไรนมหวานนมสตรอเบอรี่นมช็อกโกแลตเพื่อนๆว่านมอันไหนเนี่ยมีน้ำตาลมากที่สุดเลยไปเทียบกันต่อซีซีมีレスปอนไหมลองทายมาดูคิดว่านมอะไรฮะคำถามอะไรนะคะคุณหมอนมอะไรเอ่ยที่มีน้ำตาลมากที่สุดเลยเวลาเราไปซื้อนมนมช็อกโกแลตนมสตรอเบอรี่นมหวานนมสตรอเบอรี่ไม่ใช่นมช็อกโกแลตฮะเพราะว่าช็อกโกแลตมันขมพอมันขมมากๆเนี่ยทางแบบ CP อะไรก็ตามเนี่ยเขาจะต้องใส่น้ำตาลเนี่ยในปริมาณที่สูงเพื่อทำให้เขาขายได้นะครับผมเพื่อนไปดูได้เลยเทียบกันเลยว่านมหวานนมสตรอเบอรี่นมช็อกโกแลตนมช็อกโกแลตเนี่ยมีน้ำตาลสูงที่สุดถ้าเทียบกันต่อ CC เนี่ยต้องระวังนะนมก็อยากกินนะเพื่อนๆนะเพราะว่าเพื่อนๆไปหาแคลเซียมจากแหล่งอื่นดีกว่านะครับแล้วก็แถมมันก็มีโกรทฮอร์โมนแปลกๆด้วยนะครับผมเพราะว่านมวัวมันให้ลูกวัวนะไม่ใช่ให้ลูกคนนะโอเคเราต่อนะครับผมที่ในยุโรปโดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยเขาก็จะชอบเอาเห็ดเนี่ยมาตากแดดมันเป็นวิธีการที่สร้างวิตามินดีให้กับอาหารของเราเลยนะเพื่อนๆลองดูนะคือสมมติเขาบอกว่าเรากินเห็ดนะครับผมเนี่ยเขาจะมีวิตามินดีเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก40 IU ต่อเห็ด100กรัมถ้าเมื่อไหร่เพื่อนๆเนี่ยเอาเห็ดมาตากแดดนะสัก8ชั่วโมงนะแล้วเพื่อนๆไปดูเว็บนี้เลยนะเขามีวิธีการทำนะทำให้เห็ดเพื่อนๆที่กินเนี่ยมีวิตามิน D2 แต่สำคัญคือ D2 นะไม่ใช่ D3 D2 มากขึ้นเดียวกันเอาไปตากแดดนะตัวเขาเอาตัวที่เห็ดที่นี่เขาใช้เห็ดชิตาเกะเขาก็เอาชิตาเกะเนี่ยหายเอาไอ้ส่วนที่มันอยู่ด้านล่างอ่ะที่เป็นเหมือนเงือกปลาหงายโดนกับแสงแดดนะครับผมแล้วก็ปล่อยแสงแดดไว้อย่างเงี้ยสักประมาณสัก8ชั่วโมงปุ๊บทำให้ตัวของวิตามินดีเนี่ยจาก40 IU ขึ้นมาถึง 46,000 IU นะครับผมต่อ100กรัมของเห็ดแต่ถ้าเพื่อนๆนะเอาไอ้เห็ดอันเนี้ยคือเห็ดที่แบบไปซื้อมาจากร้านจากตลาดเลยนะมาตากแดดเนี่ยวิตามินดีขึ้นละแต่เพื่อนเอาเห็ดตากร้านเนี่ยเอาไอ้เหงือกมันนะหงายขึ้นนะไปตาก UVB สมมติเรามีหลอด UVB อย่างเงี้ยไปตากในจากหลอด UVB เนี่ย14ชั่วโมงตัววิตามินดีเนี่ยพุ่งขึ้นไปถึง 200,000 กว่า IU ต่อ100กรัมอันนี้ก็เป็นทริคนะในการที่เพื่อนๆอยากจะ
ทานอยากจะทำวิตามิน D2 กินเองจากเห็ดนะครับผมต่อนะครับต่อมาวิตามิน D3 เมื่อกี้มันชื่อเออร์โกไหมคาลซิฟอรอลวิตามิน D3 เนี่ยชื่อว่าโคลีคาลซิฟอรอลซึ่งจะบอกเลยว่าวิตามิน D3 เนี่ยแอคทีฟดีสุดไบโอโลจิคอลดีสุดเทียบกับวิตามิน D2 นี่เทียบกันไม่ติดเลยนะครับผมแล้ววิตามิน D3 เนี่ยได้จากการที่เราโดนแสงแดดนะโดยการเปลี่ยนคอเลสเตอรอลที่อยู่ใต้ผิวหนังเราเนี่ยจะเปลี่ยนแดดเนี่ยกลายเป็นวิตามิน D3 ที่เป็นอินแอคทีฟหรือซัพพลีเมนต์ที่เรากินนะเหมือนกันแต่มันเป็นอินแอคทีฟไม่ต้องกลัวนะว่าแคลเซียมจะสูงนะครับผมหรือเราก็ได้จากเนี่ยครับคอร์ดลิเวอร์ออยล์ก็มีเหมือนกันก็คือพวกน้ำมันตับปลาก็จะมีเหมือนกันนะครับผมซึ่งตัวของวิตามิน D2 ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยวิตามิน D3 เนี่ยมีความสามารถมีซูเปอร์เรียก็คือดูดซึมได้ดีแอคทีฟได้ดีกว่าวิตามิน D3 ที่จริงแล้วเนี่ย300เท่าคนละเรื่องเลยงั้นการที่เพื่อนๆจะเลือกซัพพลีเมนต์ที่จะทานต้องเป็น D3 เท่านั้นหรือเรียกว่าโคลีคาลซิฟอรอลซึ่งปกติแล้วจะให้เพื่อนๆดูตรงนี้เขาจะเขียนเนี่ยแล้วแต่นะครับผมว่าวิตามิน D3 เนี่ยวิตามิน D3 เขาจะบอกว่า1คืนอ่ะเม็ดนึง 1,000 IU ซึ่งผมก็จะบอกว่าที่จริงแล้วเพื่อนๆคุณกินต่อวันเนี่ย 1,000 ถึง 5,000 นะอยู่ประมาณนี้เรนจ์อยู่ประมาณนี้แต่ว่าตัวของไมโครกรัมอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมว่าเพื่อนๆเนี่ยจะไมโครกรัมเนี่ยเพื่อนๆต้องไปเทียบดูว่ากี่ไมโครกรัมเนี่ยเท่ากับกี่ IU แล้วแต่ว่าซัพพลีเมนต์ที่เพื่อนๆกินเนี่ยเขาจะบอกเฉพาะ IU หรือจะบอกไมโครกรัมด้วยซึ่งมันเท่ากันฮะ25ไมโครกรัมเท่ากับ 1,000 IU นะครับผมอันนี้ก็เป็นซัพพลีเมนต์ของฟอร์มาเล็กนะครับผมก็จะตัวอย่างให้ดูว่านี่เขาบอกทั้ง2อย่างคือบอกทั้งไมโครกรัมและ IU ด้วยแต่สำคัญคือต้องเป็น D3 เท่านั้นเพราะว่ามันซุปเปอร์เรียมันออกฤทธิ์ดีกว่าแอบซอร์บดีกว่า D2 เนี่ย300เท่านะครับผมนั้นก็เรียกว่าโคลีคาลซิฟอรอลเนาะรู้จักนะชื่อมาแล้วนะครับในของตัวของ D3 นะครับผมอันนี้เขาก็ว่าไปเนาะว่าเปอร์เซ็นต์มันมากกว่าของ RDA เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ว่าไปก็ประมาณนี้ครับประมาณสัก 1,000 IU นะครับถึง 5,000 IU ต่อวันนะแล้วเพื่อนๆบอกว่าไปรับแดดดีไหมน่ะมันจะมีคำถามแบบนี้ว่าเอ้ยไม่ต้องกินหรอกไปรับแดดดีกว่าไหมนะเพื่อนๆอยากให้หนังหน้าเพื่อนๆเหี่ยวไหมนะฮะไปรับ UV นะเพื่อที่จะผลิตวิตามินดีเพื่อนๆลองคิดดูแต่แรกกับการหนังหน้าเราเหี่ยวอะมันใช่ไหมมันไม่ใช่ใช่ไหมเพื่อนๆมันไม่แพงมีตังซื้อกินเถอะอย่าไปเอาหนังหน้าเราเอาร่างกายเราเนี่ยไปรับ UVA UVB มันเบิร์นนะมันหน้าเหี่ยวเอจจิ้งอาจจะเทินเป็นมะเร็งผิวหนังนะถ้าเกิดว่าตอน10โมงถึงเที่ยงตอนช่วงบ่ายเนี่ยทาซันบล็อกซันสกรีนเข้าไปด้วยที่ผมสอนไปครั้งที่แล้วทายังไงไม่พูดซ้ำนะว่ามันต้องรีเพสทุก2ชั่วโมงอะไรแบบนี้นะแล้วก็อย่าได้วิตามินดีกินเอาอย่าไม่ต้องไปตากแดดเพื่อได้วิตามินดีนะครับโอเคต่อนะครับว่าไปนะก็ต่อนะครับผมต่อมาก็คือในเรื่องของแคลเซียมนะครับผมเรามาดูกันว่าแคลเซียมเนี่ยมันจะยากนิดนึงนะมันจะมีตัวผู้เล่นอยู่3ตัวในการที่จะบาลานซ์แคลเซียมในร่างกายในเลือดของเรานะครับผมก็จะมีวิตามินดีแน่ๆละนะครับผมแล้ววิตามินดีเนี่ยทำให้แคลเซียมเราสูงขึ้นต่อมาก็คือพาราไทรอยด์ทำงานร่วมกัน2ตัวนี้ทำงานร่วมกันนะทำให้ตัวของแคลเซียมเนี่ยเรามากขึ้นในเลือดแต่มันก็จะมีตัวที่ตกแคลเซียมลงเอาลงมันต้องมีตัวบาลานซ์เนี่ยเหมือนหยินหยางอ่ะตัวนึงเอาแคลเซียมขึ้นตัวนึงเอาแคลเซียมลงนะครับผมก็คือตัวของคาลซิโตนินนะครับผมซึ่งมันก็คืออยู่ตรงไทรอยด์นั่นแหละพาราไทรอยด์ก็คืออยู่ในตรงไทรอยด์เป็นต่อมเล็กๆอยู่ในไทรอยด์มีอยู่4ต่อมเนี่ยนะครับผมซึ่ง3ตัวนี้เป็นผู้เล่นนะครับผมในการที่จะทำให้แคลเซียมในเลือดของเรานะเน้นในเลือดนะอยู่ในระดับที่คงที่มาดูกันเมื่อไหร่ก็ตามนี่ถ้าเลือดเราเนี่ยมีแคลเซียมสูงอยู่ดีมีสูงปุ๊บมันต้องมีตัวตกลงมีผู้เล่นที่ตกลงผู้เล่นนั้นชื่อว่าคาลซิโตนินนะมันทำยังไงบ้างล่ะนะครับผมมันมีที่ให้มาเยอะหนึ่งคือว่ามันต้องขับแคลเซียมนะครับผมออกทางไตออกไปเยอะๆนะครับผมต่อมาก็คือว่าหยุดอินฮิบิตหยุดไม่ให้กระดูกเราเนี่ย
เอาปล่อยแคลเซียมออกมานะครับผมปกติแล้วเนี่ยกระดูกเนี่ยนะครับผมเราเนี่ยเขาเรียกว่ามีการรีโมเดลลิ่งมีทั้งสร้างและสลายสร้างและสลายตลอดเวลาเมื่อร่างกายเราเนี่ยอายุ10ปี20ปีกระดูกของเราทุกเซลล์เนี่ยนะครับผมเป็นเซลล์ใหม่ทั้งหมดเขาเรียกว่าผัดเอ็นเปลี่ยนกระดูกนี่คือเรื่องจริงร่างกายเราเนี่ยในระดับเซลล์นะครับผมมันถูกกำเปลี่ยนมันถูกตายถูกกำจัดถูกสร้างใหม่ถูกกายกำจัดสร้างใหม่อยู่ตลอดเวลากระดูกก็เช่นเดียวกันกระดูกนี่ครับ10ปี20ปีนะครับผมไม่มีเซลล์เดิมเลยเหลือรูเลยนะครับมีทั้งสร้างและสลายตลอดเวลาเมื่อไหร่ตัวของแคลเซียมในเลือดสูงใช่ไหมมันหยุดนะอยากสลายกระดูกออกมาไม่เอาเพราะว่าถ้าเรายิ่งสลายกระดูกออกมาปุ๊บเนี่ยแคลเซียมก็ยิ่งสูงใช่ไหมผมมันก็เลยไปสั่งแคลซิโตนินให้หลังจากไทรอยด์แกนปุ๊บหยุดยั้งการสลายแคลเซียมออกจากกระดูกก็ทำให้แคลเซียมในเลือดยังไม่สูงแล้วก็ช่วยกันขับออกจากทางไตเรามาดูกันในเรื่องของวิตามินดีกับพาราไทรอยด์อันนี้เป็นตรงข้ามกันเมื่อไหร่เนี่ยมีแคลเซียมในเลือดต่ำมันเอาละมันก็จะเริ่มการดูดซึมเห็นไหมมันต้องแอคทีเวตวิตามินดีเนาะช่วยในการดูดซึมแคลเซียมอับซอบแคลเซียมเข้าไปเยอะๆจากทางลำไส้เนาะแล้วก็นี่ครับไม่ให้ไตเนี่ยขับแคลเซียมออกเพราะอะไรเพราะมันจะต้องการดึงแคลเซียมในเลือดให้สูงไงแล้วก็กระตุ้นนะครับผมการปล่อยแคลเซียมออกจากกระดูกแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเฉพาะกระดูกนะตัวของวิตามินดีเนี่ยไม่ใช่แค่สลายเขาจะเรียกว่าการรีโมเดลลิ่งรีฟอร์มทำให้การสลายและการสร้างกระดูกสมดุลกันในวิตามินดีนะครับผมมันเป็นเรียกว่าการรีโมเดลลิ่งมากกว่าไม่ได้ถึงขั้นแบบสลายแคลเซียมอย่างเดียวมันจะทำให้กระดูกของเราเนี่ยมีความสมดุลระหว่างสลายและสร้างนี่คือฟังก์ชันของวิตามินดีในเรื่องของแคลเซียมทำงานร่วมกับพาราไทรอยด์นะดูดแคลเซียมจากลำไส้ทำให้แคลเซียมในเลือดสูงขึ้นงดการขับในเรื่องของไตขับเซียมน้อยลงแล้วก็รีโมเดลลิ่งไม่ใช่เฉพาะสลายนะรีโมเดลลิ่งดีกว่ากระดูกนะครับผมโอเคนี่ก็ผมก็พูดไปแล้วนะก็คือว่ากระตุ้นพาราไทรอยด์นู่นนี่นั่นช่วยเพิ่มแคลเซียมในเลือดนะดูดซึมแคลเซียมในลำไส้เล็กนะครับดูดซึมแคลเซียมกลับที่ไตนะลดการขับออกของแคลเซียมที่ไตแล้วก็รีโมเดลลิ่งนะครับผมก็คือทำให้สลายและสร้างสมดุลกันนะครับผมนี่คือฟังก์ชันของวิตามินดีเพราะว่าชื่อมันน่ะบอกอยู่แล้วว่าโพลีแคลซิเฟอรอลพันช่วงแรกๆเนี่ยก็จะศึกษาในเรื่องของวิตามินดีที่สัมพันธ์กับแคลเซียมแต่จริงๆแล้วอะวิตามินดีมันไม่ใช่แค่แคลเซียมอะวิตามินดีเนี่ยมันแอคทีฟ every cell อะไรก็ตามเพื่อลองคิดเห็นและผลดูว่าเฮ้ยเราแค่ไปรับแสงอะร่างกายเราอะมันก็สร้างวิตามินดีให้เราแล้วอะเฮ้ยแสดงว่ามันต้องเป็นสิ่งที่มันสำคัญมากๆมันจำเป็นมากๆนะครับผมในร่างกายของเราเพราะว่าทุกๆเซลล์ในร่างกายเรามีรีเซปเตอร์ของวิตามินดีทั้งหมดเลยมันออกแบบมาเนี่ยแอคคล้ายๆกับฮอร์โมนเลยนะครับผมพันวิตามินดีสำคัญมากอันนี้รูปเดิมเพื่อนจำได้ว่าตัวของยีนทุกเซลล์ในยีนเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของวิตามินดีเนี่ยครับมันแอคทีฟมีผลต่อทุกๆเซลล์รวมทั้งวิตามินเอด้วยวิตามินเอเนี่ยที่ผมพูดไปแล้วว่าวิตามินเอเนี่ยสัมพันธ์กับการในเรื่องของการเจริญเติบโตของเซลล์นะเด็กๆตัวเล็กๆตัวโตๆก็ต้องห้ามขาดวิตามินเอนะครับผมสำคัญกับพวกยี่ปุกต่างๆวิตามินดีก็เช่นเดียวกันที่จริงแล้ว2ตัวนี้มันทำงานร่วมกันด้วยนะครับผมอยู่ในยีนทุกๆยีนของเซลล์มีผล every cell ทุกๆเซลล์นะครับผมมันก็สำคัญมากครับวิตามินดีนี่นะครับก็ BDR เนาะก็คือตัวของวิตามินดีรีเซปเตอร์นะครับผมแล้วก็ตัวของRXR ก็คือเรตินอลเรตินอลก็คือวิตามินเอรีเซปเตอร์นะครับอยู่ในนิวเคลียสของเซลล์ทุกๆเซลล์นะครับผมมันเป็นวิตามินดีเป็นวิตามินที่สำคัญมากๆนะครับผมฟังก์ชันมันเยอะจริงๆหลากหลายมากๆเลยนะครับผมหนึ่งคือเรื่องมะเร็งเปเปอร์เรื่องมะเร็งของวิตามินดีเนี่ยเยอะมากๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมปรับในเรื่องภูมิต้านทานก็ไม่แปลกที่คนที่เป็นโควิดปัจจุบันเนี่ยก็ถึงมีการแนะนำให้รับประทานวิตามินดี3ร่วมด้วยนะครับผมทั้งคนที่เป็นโควิด19ก็อยู่แล้วว่าถ้ามีระดับวิตามินดีที่ต่ำที่ต่อจากเลือดนะครับผมทำให้มีโอกาสที่อิมมูนต่างๆทำงานได้ไม่ดีนะครับผมทั้งติดวิตามินดีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะ
อังกฤษติดโควิดนะก็จะมีโอกาสที่ตายมากกว่าคนที่มีวิตามินดีในเลือดที่ปกตินะครับผมทั้งในเรื่องความดันโลหิตสูงนะทั้งในเรื่องของพวกอินซูลินให้หลังดีขึ้นให้แอคทิวิตี้ดีขึ้นลดเบาหวานช่วยในเรื่องการบีบตัวของหัวใจมันแอคคายฮอร์โมนทั้งเราจะทุกเซลล์มันมีรีเซพเตอร์ของวิตามินดีทุกเซลล์เพราะมันเลยเป็นสิ่งที่สำคัญวิตามินอันนี้นะครับผมอันนี้ก็ว่าไปเนาะก็ยับยั้งตัวของเลนินลดความดันได้นะครับที่ตายนะครับช่วยในการหลั่งอินซูลินให้ดีขึ้นนะครับผมทำให้แอคทิวิตี้ของอินซูลินเนี่ยดีขึ้นเบาหวานก็ดีขึ้นนะครับผมช่วยในเรื่องของเนี่ยมี VDR receptor นะครับผมที่ผิวหนังเราเนาะก็ทำให้ผิวหนังเราเนี่ยเติบโตเจริญเติบโตได้ดีขึ้นผมเจริญเติบโตได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมเนี่ยก็คือพวก hair follicles cycling skin cycling ที่จริงสกินเนี่ยนะผมมันมีการสลายเปลี่ยนแปลงสลายในทุกๆวันนะครับผมก็คือตัวของชั้นเนี่ยสตราตัมคอร์เนียมเนี่ยแล้วก็คือเรียกว่าที่เราว่าเป็นขี้ไข่นะครับผมมีการสลายไปทุกๆวันแล้วก็สร้างใหม่ขึ้นมาทุกๆวันฝุ่นที่ห้องเราเนี่ยเพื่อนๆต้องสังเกตดูนะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคอนโดนะแล้วคอนโดเนี่ยไม่ค่อยเปิดแบบให้แบบเปิดหน้าต่างบ่อยๆอ่ะคือเหมือนเป็นห้องปิดนะเพื่อนๆก็จะงงว่าเฮ้ยเราปิดห้องแล้วอ่ะทำไมฝุ่นมันยังเยอะอยู่นะครับผมก็พบว่านะ50-60%ของฝุ่นที่อยู่ในห้องเราเนี่ยในคอนโดเราเนี่ยมันเกิดจากขี้ใครเราฮะที่มันตกลงไปแล้วเราก็เห็นว่ามันเป็นฝุ่นเห็นไหมว่าอันนี้เรื่องของผิวหนังเราพวกเนี้ยมันก็มีการเทิร์นโอเวอร์เลดอย่างเงี้ยครับตลอดเวลานะครับผมวิตามินดีก็ช่วยเรื่องตรงนี้ในเรื่องของผมอย่างเงี้ยด้วยนะครับมากมายนะครับผมก็มีเปเปอร์เพื่อนๆลองไปเสิร์ชดูได้นะว่าการวิตามินดีเนี่ยถ้าเกิดว่าวิตามินดีที่คอนเทนชั่นที่มันเหมาะสมโอเคเนี่ยก็ทำให้ลดอัตราการตายนะครับผมได้นะครับในทุกๆปัจจัยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือวิตามินดีเนี่ยมันช่วยในเรื่องของเนี่ยฮะในเรื่องของลดในเรื่องของDNA damage ก็ช่วยในเรื่องของรีแพคของ DNA อะไรพวกเนี้ยก็คือพูดง่ายว่าช่วยในเรื่องของพวกมะเร็งนะอย่างเช่นพวกเนี่ยcolorectal cancer อันนี้คือที่มีสตั๊ดดี้นะครับในเรื่องของวิตามินดีนะครับช่วยในเรื่องของ breast cancer ก็คือมะเร็งเต้านมcolorectal ก็คือมะเร็งลำไส้นะครับผมโพสเซจก็คือมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยเป็นต้นนะครับผมแล้วก็ช่วยในเรื่องของการยับยั้งการแพร่กระจายของมะเร็งอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมมันวิตามินดีเนี่ยไม่ใช่แค่ในเรื่องของกระดูกมันมีหลากหลายมากๆฟังก์ชันหลากหลายมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ตัวของนี่เนาะแต่แคนเซอร์คือโคโลเลกตอลนี่ก็ไปเสิร์ชดูได้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นในเรื่องของพวกลำไส้อย่างเงี้ยครับผมมะเร็งลำไส้นะครับผมอ้าวแล้วขาดวิตามินดีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับทั่วทั้งตัวเลยฮะโอ้เรามาดูกันนะก็คืออาสมมติฝั่งนี้ก่อนเพื่อนๆจะขาดวิตามินดีจากอะไรได้บ้างนะก็คือเพื่อนไม่ได้ไปโดนแสงเยอะใช่ไหมเพื่อนอยู่ไฮเลติจูดก็คืออยู่ในเรื่องของแบบจุดที่มันอยู่เป็นพวกยุโรปอย่างเงี้ยครับผมหรืออยู่เหนือหรืออยู่ใต้ลงไปเพราะอะไรเพราะว่าเส้นศูนย์สูตรเราเนี่ยพอตรงกลางโลกเราเนี่ยตัวของแสงแดดเนี่ยจะส่องมาตั้งฉากโดยตรงแต่เมื่อไหร่เราสูงขึ้นไปเรื่อยครับเป็นขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้เนี่ยแสงแดดที่ส่องมาเนี่ยมันจะเฉียงอันปริมาณของ UV อะไรพวกนี้ก็จะลดลงนะครับผมมันก็จะมีโอกาสที่ขาดได้มันยุโรปเนี่ยเขาก็มีการเติมวิตามินดี2อยู่ในอาหารละแล้วก็บางคนก็แนะนำให้กินหรือฉีดวิตามินดี3เข้าไปเลยนะครับผมนี่เขาฉีดกันเป็นเดือนนะเดือนนึงเป็นแสน IU เลยนะครับผมแล้วก็เนี่ยเพื่อนๆมีปัญหาเรื่องตับอักเสบเป็นปัญหาเรื่องตับวายก็มีผลนะเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนวิตามินดีเปลี่ยนจาก inactive form เป็น active form ที่ตับและไตถ้าเพื่อนๆมีปัญหาเรื่องไตวายเพื่อนๆก็ต้องเสริมวิตามินดีเพื่อนๆเป็นปัญหาเรื่องตับวายก็ต้องเสริมวิตามินดีหรือเพื่อนๆ absorb ได้ไม่ดีนะก็คือเป็นโรคทางพวกลำไส้นะครับดูดซึมวิตามินดีไม่ดีเนี่ยพวกเนี้ยโรคทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ต้องเพิ่มวิตามินดีเพื่อนๆมีปัญหาเรื่องขาดในเรื่องของน้ำดีเราจะพูดกันนะเรื่องน้ำดีเราผมมีสไลด์ต่อไปเนี่ยสำคัญนะเรื่องน้ำดีก็เพื่อนๆต้องเสริมวิตามินดีเหมือนกันนะครับผมหรือเพื่อนอ้วนคนที่อ้วนเนี่ยก็ต้องเสริมวิตามินดีเหมือนกันนะครับผมแล้ววิตามินดีมันเกิดทำถ้าเกิดเราขาดเกิดอะไรอ่ะก็คือเกิดทั้งหัวก็คือไม่ใช่ทั้งตัวเกิดทั้งตัวเลยฮะตั้งแต่หัวเลยผมแห้งผมร่วงต้อกระจกต้อหินนะครับผมเนี่ยเป็นโรคที่โซฟีเนี่ยเป็นโรคทางระบบประสาทเป็นโรคประสาทอย่างเงี้ยเป็นต้นเป็นโรคนิวโรดีเจนอัลไซเมอร์พาร์กินสันดีเมนเชียนะครับหลงลืมนะแล้วก็ติดเชื้อได้ง่ายโดยเฉพาะโควิด-19นะครับผมแล้วก็มีในเรื่องของเป็นเนี่ยเป็นโรคของปอดได้ง่ายเป็นทีบีเป็นมาณโรคได้ง่าย
นะครับติดเชื้อในกระแสเลือดได้ง่ายนะครับผมคนที่ขาดวิตามินดีเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของความดันโลหิตสูงถ้าคนที่เป็นความดันโลหิตสูงต้องกินวิตามินดีเสริมนะครับผมมีปัญหาในเรื่องของการมีตัวของหัวใจก็คือเป็นโรคน้ําท่วมน้ําท่วมปอดนั่นแหละที่เราเรียกกันนะครับผมก็หัวใจบีบตัวไม่ดีก็คือเป็น congestive heart failure เป็นเบาหวานด้วยท่านคนเบาหวานก็ต้องกินวิตามินดี3เสริมเข้าใจมั้ยแล้วก็นี้ก็มีโรคในเรื่องของหอบหืดอย่างเงี้ยแพ้ง่ายอย่างเงี้ยครับผมเป็นโรคออโตอิมมูนกลุ่มออโตอิมมูนนี่ก็สำคัญนะครับผมก็ควรต้องกินวิตามินดีเสริมด้วยเช่นกันออโตอิมมูนคือกลุ่มที่เป็นแพ้ภูมิตัวเองพวกพุ่มพวงนั่นแหละหรือพวกรูมาตอยอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมโรคมัลติเพิลสคลีโรซิสไม่ต้องสนใจนะครับผมหรือพวกนี้หรือโซเรียซิสนะครับผมก็สะเก็ดเงินกลุ่มเนี้ยกลุ่มที่เป็นออโตอิมมูนคือกลุ่มแพ้ภูมิตัวเองมันเยอะมากๆเลยพวกกลุ่มเนี้ยหรือพวกไทรอยฮาชิโมโต้ก็คือกลุ่มที่เป็นไทรอยสูงเกิดจากที่เป็นออโตอิมมูนพวกนี้ก็ต้องกินวิตามินดี3เสริมนะครับผมวิตามินเยอะแยะเลยในเรื่องของกระดูกเช่นเดียวกันคนที่มีขาโกงฟันโกงกระดูกค่อมหลังค่อมทั้งหลายแหล่พวกนี้นะครับผมก็ต้องกินวิตามิน D3 เสริมที่จริงต้องบวก K2 ด้วยแล้วผมจะครั้งหน้าผมจะพูดเรื่องวิตามิน K2 ให้ฟังนะครับผมอันนี้เอาวิตามิน D ไปก่อนเป็นโรคผิวหนังต่างๆทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ต้องกินวิตามิน D3 เสริมและวิตามิน D3 ลดการอักเสบในทุกๆอวัยวะนี่มันเป็นสิ่งสำคัญนะครับผมต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยแอสมาเนื้อปอดติดเชื้อในเรื่องของมะเร็งในปอดนะครับผมก็วิตามินดีก็ช่วยนะครับผมในกลุ่มเด็กๆเนี่ยเขาพบว่ากลุ่มเด็กๆที่ไปออกไปเจอแสงแดดบ้างโดยเฉพาะรับแสงพวกเนียร์ไลท์อินฟราเรดอย่างเงี้ยผมก็มีการสร้างวิตามินดีเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของโรคหอบหืดในเด็กเนี่ยลดลงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมแล้วก็เนี่ยวิตามินดีก็ช่วยในเรื่องของทำให้ต่อมหมวกไตเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นทนกับตัวของสเตรสทนกับแรงกดดันได้ดีขึ้นเมื่อเกิดต่อมหมวกไตล้าเพื่อนๆฟังไปก่อนว่าต่อมหมวกไตล้าคุณชื่อไปก่อนแต่ว่าในเรื่องของกับพวกสเตรสในการหลั่งฮอร์โมนชื่อว่าคอร์ติซอลแต่ว่าอันนี้ยังไม่ต้องสนใจเราผมจะพูดในท้ายๆในหลังๆครั้งต่อไปนะครับผมก็คือจะพบว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็มัน every cell อ่ะนะครับผมเพราะว่าทุกๆเซลล์อ่ะมันมีรีเซปเตอร์ของวิตามินดีอยู่อ่ะฮะมันก็ทำงานในทุกๆเซลล์ทำงานในทุกๆออร์แกนทุกอวัยวะงั้นถ้าเราขาดวิตามินดีก็มีผลในทุกอวัยวะนั่นเองนะครับผมโดยเฉพาะมะเร็งนะต่อนะครับเนี่ยฮะแล้วเราขาดวิตามินดีจากอะไรเนี่ยหนึ่งก็คืออ่ะเนี่ยซึ่งคนไทยจะทำถูกต้องแล้วนะเพราะว่าไปเจอเพราะเราแสงเราแบบอยู่ในระดับที่มันแสงแดดมันส่องมาตรงๆใช่ไหมมันก็จะมี UVA UVB เยอะแล้วก็ต้องหลบแดดนะครับผมใส่ทาซันสกรีนซันบล็อกนะครับผมอันแน่นอนว่าถ้าเราหลบแดดเยอะๆไม่อยู่ในแดดเลยอย่างเงี้ยไม่เจอแดดเลยอย่างเงี้ยในเรื่องของวิตามินดีมันก็ต้องดรอปลงนะมันก็กินนะเราไม่เอาให้หน้าเราเหี่ยวนะแต่ว่าลดปริมาณวิตามินดีจากแสงแดดไม่เอานะเพื่อนๆกินวิตามินดีซัพพลีเมนต์ไปเถอะนะครับผมไม่ต้องเอาหน้าไปโดน UV เพื่อให้ร่างกายเราเปลี่ยนเป็นวิตามินดีนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของมุสลิมอย่างเงี้ยนะครับผมเขาก็ทำไอตัวของผมจำชื่อมันคียะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะชื่อมันนะก็ทำให้อ่ะนะครับผมก็ไม่ได้รับวิตามินดีเท่าที่ควรนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆใส่ทาซันสกรีนซันบล็อกแบบเนี้ยนะครับผมก็ทำให้เราเปลี่ยนจากแสงแดดเป็นวิตามินดีนะลดลงนะครับผมนี่ก็เรามาดูนะครับผมก็คือแน่นอนว่าคนที่เป็นโรคในเรื่องของพวกโรคลำไส้อย่างเงี้ยการดูดซึมวิตามินดีก็น้อยลงคนที่อยู่ในออฟฟิศเวิร์กเกอร์คนที่อยู่ในพื้นที่ปิดนะครับผมไม่เจอแดดนะคนทำงานพวกออฟฟิศทั้งหลายแหละก็จะได้วิตามินดีน้อยลงใส่ซันบล็อกแน่นอนเนาะหรือเดสโค้ดเนาะเหมือนที่แบบมุสลิมเนาะเหมือนใส่ฮิญาบอย่างเงี้ยมันก็จะได้รับวิตามินดีเนี่ยลดลงนะครับผมแล้วก็คนที่อายุมากขึ้นเพราะอายุมากขึ้นเนี่ยมันก็เกิดเอจจิ้งสกินตามอายุนะครับผมทำให้ตัวของคอเลสเตอรอลที่อยู่ใต้ผิวหนังเนี่ยมันเปลี่ยนมาเป็นจากแสงแดดเป็นวิตามินดีเนี่ยได้ลดลงกว่าแบบคนที่มันอายุน้อยๆหรือวัยรุ่นกว่านะครับผมหรือไม่ก็คือเพื่อนๆเป็นโรคไตแน่นอนว่าเพราะอะไรเพราะโรคตับกับไตเนี่ยมันทำให้เปลี่ยน active inactive วิตามินดีกลายเป็น active วิตามินดีถ้าเพื่อนเป็นโรคตับโรคไตมันก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วคนที่เป็นโรคตับโรคไตต้องซัพพลีเมนต์ต้องให้วิตามินดีแต่ว่าเป็นแบบ active form นะซึ่งจะเป็นฟอร์มอีกแบบนึงไม่ใช่ฟอร์มที่เรากินกันเป็นซัพพลีเมนต์นะครับผมเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของกรดในกระเพาะที่ไม่ดีนะ
ีปัญหาในเรื่องของน้ำดีที่ขาดน้ำดีที่ขาดเนี่ยมันเป็นอะไรที่แล้วผมก็จะพูดครั้งต่อไปนะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยเพราะว่าตัวของน้ำดีเนี่ยสมมติว่าเพื่อนกินต้นในเรื่องของวิตามินเนี่ยวิตามิน ADEK เนี่ยที่เราพูดกันเนาะวิตามิน A วิตามิน E วิตามิน D วิตามิน K ที่เราพูดกันอยู่เนี่ยเป็นวิตามินละลายในไขมันนะครับผมทั้งตัวของน้ำดีเนี่ยมีในที่เรากินไขมันไปปุ๊บใช่ไหมเรากินวิตามินเข้าไปปุ๊บนะซึ่งวิตามินเหล่านี้ต้องกินพร้อมอาหารนะเพื่อนคือต้องกินพร้อมอาหารที่มีไขมันนะเข้าไปด้วยนะครับผมเมื่อกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยน้ำดีเนี่ยก็จะมาแตกทำให้ตัวของไขมันเนี่ยกลายเป็นอุณหภาพเล็กเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวตับอ่อนเราก็จะหลั่งพวกกลุ่มที่เป็นไลเปสน้ำย่อยไขมันย่อยไอ้ไขมันที่มีอนุภาคเล็กๆๆอีกทีนึงน้ำดีเป็นตัว emulsifier ก็คือตัวทำให้น้ำไขมันเนี่ยแตกเป็นตัวเล็กๆและน้ำดีเป็นคนสกัดฮะ attract สกัดตัวของพวกวิตามินละลายในไขมันออกมาทำให้เราสามารถดูดซึมเข้าไปใช้ได้สกัดโอเมก้า3สกัดน้ำมันปลาของเราเนี่ยออกมาจากไขมันที่จากอาหารที่เรากินเพื่อที่จะเอาไปดูดซึมเอาไปใช้ได้เห็นไหมสำคัญมากจริงๆน้ำดีสำคัญอีกเยอะมากๆเลยนะผมดังนั้นการที่ใครไปเข้าคอร์สดีท็อกตับอ่ะนะดีท็อกสารพิษจากตับอ่ะมันคืออะไรพอตับปุ๊บเนี่ยมันก็จะตับเพื่อนๆรู้ใช่ไหมว่าตับแต่ว่าผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะคือตับเนี่ยเป็นตัวที่ดีท็อกที่สำคัญมากๆเลยซึ่งมันจะดีท็อกไอ้พวกสารพิษต่างๆเนี่ยผ่านทางน้ำดีแล้วมาเข้าสู่ลำไส้เล็กอีกทีนึงแล้วก็เข้าสู่ในเรื่องของอุจจาระออกไปทั้งเส้นทางอันนี้เนี่ยเป็นเส้นทางในการดีท็อกตับที่เราไปดีท็อกกันนะท็อกสารพิษกันอันน้ำดีเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยบางคนถ้าขาดเนี่ยต้องกินซัพพลิเมนต์เข้าไปนะกินน้ำดีเนี่ยเข้าไปด้วยนะมีเหมือนกันนะแล้วน้ำดีเนี่ยวนกลับมาใช้เนี่ย90%นะครับผมมันถ้าเพื่อนๆมีปัญหาเรื่องดิสไบโอซิสเรื่องจุลินทรีย์ในลำไส้ไม่ดีอย่างเงี้ยก็ทำให้ตัวของน้ำดีวนกลับมาใช้กลับได้ไม่ดีอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็สัมพันธ์กันแบบนี้นะครับผมคนที่เป็นเบาหวานคนที่อ้วนกินวิตามินดีเสริมซะนะคนที่สเตรสเยอะๆนะครับผมคนที่แบบไม่ค่อยกินไอเนี้ยไม่ค่อยกินไขมันเยอะๆอย่างเงี้ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของการดูดซึมเพราะว่าวิตามินดีเนี่ยละลายในไขมันนะแน่นอนว่าคนผิวหนังแบบดำๆหน่อยๆมีเมลานินเยอะๆแบบเนี้ยมันก็สะท้อน UV ออกไปใช่ไหมที่จริงอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติเนี่ยมันสร้างมาให้สมดุลอยู่แล้วนะก็คืออะไรเพราะว่าคนที่คนดำเนี่ยมีผิวเข้มๆหน่อยเนี่ยจะอยู่ในโซนที่อะไรอยู่ในโซนที่แสงแดดเนี่ยส่องมาแบบตั้งฉากเพราะงั้นแล้วเมื่อไหร่มีไอ้พวกเมลานินเยอะนะครับผมมันก็จะสะท้อนพวก UV ออกไปได้ดีมากกว่าคนขาวที่อยู่เหนือลงไปหน่อยแสงแดดมาเฉียงๆมาไม่เยอะใช่ไหมมันเป็นสมดุลที่ธรรมชาติสร้างมาอยู่แล้วก็คือสร้างเมลานินมาสู้กับ UVถ้าคนดำๆเนี่ยคนที่มีผิวหนังที่ดำมีตัวของเมลานินเนี่ยที่เยอะนะครับผมก็จะเปลี่ยนตัวของ UV เป็นวิตามินดีได้น้อยลงนะครับผมแน่นอนว่าในเรื่องของวินเตอร์นะในเรื่องของหน้าหนาวแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้พูดถึงในเรื่องของตัวของยุโรปที่อยู่สูงขึ้นไปนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปวัดลักเนี่ยไปวัดแสงจริงๆแล้วเนี่ยหน้าสำหรับเมืองไทยนะพวกแสงจริงๆแล้วเนี่ยหน้าฝนเนี่ยจะมีแสงน้อยที่สุดที่จริงแล้วหน้าหนาวกับหน้าร้อนเนี่ยแสงพอๆกันเลยถ้าเราไปวัดลักนะเพราะว่าผมปลูกเขียวผมจะรู้ว่าเราต้องไปวัดแสงด้วยไปวัดลักด้วยลักคือความเข้มแสงแต่เพราะว่าจริงแล้วหน้าฝนจะมีความเข้มแสงต่ำที่สุดนะครับผมและที่สำคัญคือแมกนีเซียมซิงค์ K2 หรือรวมถึงวิตามิน A เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนต่ำมีแมกต่ำมีซิงค์ต่ำมีปัญหาทันทีจะทำให้ตัวของวิตามิน D เนี่ยต่ำไปด้วยนะครับผมอันนี้ก็ว่าไปนะว่าในเรื่องของถ้าเราอ้วนมากๆเนี่ยมันก็จะไปบล็อกการดูดซึมของวิตามินดีเนาะทำให้เกิดพวกโรคหัวใจอะไรตามมานะแล้วก็อันนี้ก็วิตามินดีนะก็มีการซัพพลิเมนต์ในเรื่องของโควิด19 infection นะครับก็คือคนที่เป็นโควิดนะคนต้องให้วิตามินดีซัพพลิเมนต์เข้าไปด้วยนะครับผมแล้วก็คนที่มีวิตามินดีเนี่ยในเลือดเนี่ยอยู่ในค่าที่ปกตินะครับผมก็จะตายน้อยกว่านะครับผมอันนี้ก็จอยไกแดนวิตามินดีสำหรับตัวของโควิดก็ควรต้องให้กินนะครับผมเนี่ยต่ำๆก็400ถึง 1,000 IU นะก็คือกินไอ้เมื่อกี้1เม็ดนะ 1,000 IU นะแล้วก็เรื่องช่วยในเรื่องของออโตอิมมูนนะครับผมแล้วก็นี้ก็คือดู
ว่าในเรื่องของแมกนีเซียมกับวิตามินดีเนี่ยมีความสัมพันธ์กันนะถ้าแมกต่ำเนี่ยเพื่อนๆมีโอกาสที่จะวิตามินดีต่ำด้วยนะครับผมซิงก์ก็เหมือนกันถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีซิงก์ต่ำก็มีโอกาสที่มีวิตามินดีต่ำด้วยอันแมกซิงก์ก็ต้องซัพพลีเมนต์ไปควบคู่กันไปนะครับผมแต่แมกกับซิงก์เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจสำคัญนะเราผมจะพูดในคลิปต่อๆไปนะเพราะเรายังไม่พูดถึงในเรื่องของแร่ธาตุเลยเนาะนะครับผมแล้วก็สำคัญคือคนที่มีโรคเหล่านี้โรคที่เป็นโรคตับโรคไตนะครับผมโรคลำไส้อย่างเงี้ยหรือว่ามีโพนที่จะกินน้อยนะครับผมโพนที่จะรับแสงน้อยนี่ก็ต้องไปตรวจวิตามินดีซึ่งวิตามินดีเนี่ยครับผมสามารถตรวจได้ไม่ยากเลยโรงพยาบาลต่างๆที่ดูมันใหญ่หน่อยนะหรือในศูนย์เอนทิเอจิ้งหรือในฟิลเอนทิเอจิ้งเนี่ยมีให้ตรวจวิตามินดีทั้งนั้นนะครับผมเพื่อนๆไปตรวจได้เลยแล้วคุณตรวจด้วยนะครับผมซึ่งวิตามินดีเนี่ยตรวจแล้วเป็นยังไงค่ามันเป็นยังไงเขาพบว่าคนที่ต่ำกว่า50นะครับผมถือว่าต่ำถือว่าเดฟมันออปติมอลเนี่ยประมาณสัก50ถึง70ฟันธงเลยนะเพื่อนๆ 80-90% นะไม่พอไม่ถึงคนที่ไม่ซัพพลีเมนต์วิตามินดีเนี่ยยากมากๆเลยที่จะทำให้วิตามินดีของตัวเองเนี่ยอยู่ในระดับออปติมอลนะครับผมรายไหนรายนั้นเลยนะเจาะปุ๊บต่ำ50หมดนะครับผมเพราะว่าวิถีชีวิตเราไม่เหมือนเดิมแล้วครับเราเป็นแบบมนุษย์ออฟฟิศนะฮะที่แบบไม่ได้ไปตากแดดแล้วก็ออกตากแดดปุ๊บก็ต้องใส่ทาซันสกรีนซันบล็อกใช่ไหมครับเพราะว่าไม่งั้นหน้าเราเหี่ยวดังนั้นเนี่ยกินเถอะนะวิตามินดีนะครับผมก็ส่วนใหญ่แล้วนะไหนๆนั้นนะเจาะปลาปุ๊บต่ำหมดนะครับโอเคตอนนี้ก็ถือว่าเป็นแพนเดมิกเนาะวิตามินดีขาดก็ถือเป็นแพนเดมิกนะสำคัญเนาะในยุโรปเนี่ย 41% ของใน US เนี่ยต่ำนะในยุโรปเนี่ยอาจจะมากกว่า 41% อีกนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของแคลเซียมเนี่ยผมแต่ว่าผมยังไม่พูดถึงวิตามิน K2 นะการที่เราจะเสริมแคลเซียมในผู้ใหญ่เนี่ยนะครับผมที่ทำให้ไม่เกิดกระดูกหักอะไรเนี่ยที่จริงแล้วอ่ะไม่ได้กินแคลเซียมนะเพื่อนๆผมไม่สนับสนุนให้ใครกินแคลเซียมนะครับผมยกเว้นเพื่อนๆมีกระดูกหักหรือหมอโรคออโถหมอกระดูกให้เนี่ยก็อีกเรื่องนึงถ้าคนปกติเนี่ยไม่ควรกินแคลเซียมเพราะว่าเพื่อนๆจะรู้ได้อย่างไรว่าแคลเซียมที่เรากินไปเนี่ยมันไปอยู่ที่กระดูกจริงๆมันไม่ใช่ไปเกาะตามหลอดเลือดนะแล้วทำให้หลอดเลือดเพื่อนๆเนี่ยอุดตันเป็นโรคหัวใจโรคอุดตันเส้นเลือดหัวใจเป็นโรคหัวใจอุดตันสมองเป็นโรคสมองขาดเลือดแบบเนี้ยที่จริงแล้วการมุ่งเน้นทำให้ตัวกระดูกเนี่ยไม่หักนะแล้วก็ปลอดภัยจากการที่แคลเซียมเนี่ยไปอุดตันหลอดเลือดเนี่ยไม่ควรกินแคลเซียมในผู้ใหญ่ควรให้อันนี้ฮะ3ตัวนี้จำไว้เลยให้3ตัวนี้ครับนะครับผมก็คือวิตามินซีเราอยู่แล้วว่าวิตามินซีเนี่ยสร้างคอลลาเจนสัมพันธ์กับการสร้างกระดูกเพราะกระดูกส่วนใหญ่เป็นคอลลาเจนอยู่ข้างในนะครับผมเพื่อนๆเสริมวิตามินดีทำไมดูดซึมแคลเซียมเข้าไปสู่กระดูกทำให้มีฟังก์ชันในการรีโมเดลลิ่งกระดูกทำให้กระดูกเราเนี่ยเสื่อมสลายสร้างใหม่สลายสร้างใหม่ในขนาดที่เป็นสมดุลและต้องกิน K2 คราวหน้าเราจะรู้ว่า K2 คืออะไร K2 เนี่ยจะนำพาแคลเซียมที่อยู่ในเลือดเนี่ยไม่ไปสู่หลอดเลือดจะนำพาเหล่านี้เข้ากระดูกเป็นตัวพาแคลเซียมให้เราเข้ากระดูกไม่ใช่ให้แคลเซียมเราไปเกาะอยู่ที่ผิวหลอดเลือดดังนั้นการที่เพื่อนไม่อยากกระดูกหักในอายุเยอะๆไม่ใช่แค่กินแคลเซียมเพื่อนๆจะเป็นโรคหัวใจซะก่อนนะฮะเพื่อนๆต้องกิน3อันนี้3อันนี้ประกอบกันวิตามิน C วิตามิน D และ D3 นะนี่ผมลืม3ไปนะต้องเป็น D3 ไม่เอา D2 นะนะเรารู้เรามีความรู้อย่างนี้แล้วอย่าซื้อ D2 มากินนะแล้วก็อันนึงคือวิตามิน K2 วิตามิน C เพื่อนๆไม่เอาวิตามิน C ที่ไปซื้อตามร้านนะกิโล101อย่างเงี้ยไม่เอานะวิตามิน C เนี่ยเพื่อนๆต้องกินwhole vitamin C ผมพูดไปแล้วใน YouTube ว่า whole vitamin C คืออะไรคือวิตามิน C ที่เกิดจากแก๊สจากผลแก๊สวิตามิน C ที่เกิดจากโรสซิปออยล์ที่เป็นธรรมชาติเพราะว่าเพื่อนๆจะได้พวกเอนไซม์ต่างๆมากมายได้โคแฟกเตอร์ต่างๆมากมายเนี่ยการกินวิตามิน C ที่เติมอยู่ในน้ำfunctional drink เนี่ยมันเป็นวิตามิน C ที่เป็นเปลือกเหมือนเพื่อนกินเปลือกไข่แต่เพื่อนไม่ได้กินไข่อ่ะทำมาจากฟุกโตสคอนไซรัปอีกตั้งหากอ่ะในอุตสาหกรรมซึ่งไม่เอานะเพื่อนๆรู้เนี่ยวิตามิน C เนี่ยต้องเป็นวิตามิน C จากธรรมชาติเท่านั้นบวกวิตามิน D3 ไม่เอา D2 และจะบวกกับวิตามิน K2 ถ้าเพื่อนๆกินเหล่านี้ครบ
ในออปติมอลจะช่วยในเรื่องของกระดูกหักได้โดยไม่มีผลในเรื่องของหัวใจหรือหลอดเลือดอุดตันนะครับผมนะอันนี้ฟังไปเรื่อยๆครับก็คือว่าอ่ะโดนในเรื่องของการเดินก็บอกว่าทุกๆ15นาทีทุกๆวันนะไปเจอแดดนะแต่ผมก็คิดว่าเพื่อนๆอย่าไปแลกกับหน้าเหี่ยวเลยกินไปเถอะนะวิตามินดีนะไม่ได้แพงอะไรเลยนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของเนี่ยถ้าหมดเพื่อนๆเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของที่เป็นโรคตับเนี่ยมันจะเติม25ให้เราใช่ไหมถ้าเพื่อนไปผ่านโรคตับก็จะให้1ก็เพื่อนๆไปก็จะให้กลุ่มพวกเนี้ยในกลุ่มพวกวันอัลฟาถ้าเพื่อนมีปัญหาโรคตับโรคไตก็จะให้เป็นโลแคลทอลซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นแอคทีฟวิตามินต้องให้หมอสั่งเท่านั้นเพราะมีผลต่อแคลเซียมในเลือดอาจจะสูงขึ้นได้นะครับผมแต่ว่าเรากินวิตามินดี3ที่เป็นซัพพลิเมนต์ไม่เป็นอินแอคทีฟฟอร์มไม่ต้องกลัวนะครับผมแล้วก็มี D2 เนาะซึ่ง D2 เนี่ยทำไมมันถูกไงแล้วก็มันมีในโรงพยาบาลผมอย่างเงี้ยก็จะมีวิตามิน D2 จ่ายเท่านั้นไม่ได้มีวิตามิน D3 จ่ายนะผมเพื่อนๆอยากกินวิตามิน D3 เพื่อนๆก็ไปซื้อเองซึ่งมันก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับผมก็ที่โรงพยาบาลก็จะจ่ายเนี่ยวิตามิน D2 20,000 IU ทุกๆสัปดาห์แต่เพื่อนๆก็จะรู้อยู่แล้วว่าฟังก์ชันมันน้อยกว่า D3 เยอะนะครับผมโอเคเรียบร้อยวันนี้เรื่องของวิตามิน D ก็ถ้าใครชอบคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็ฝากกด Subscribe ด้วยเป็นอันนั้นนะเพราะว่าก็จะได้แบบผมจะได้แบบไลฟ์สดใน YouTube ได้เพราะว่าตอนนี้ผมไลฟ์สดใน YouTube ไม่ได้เพราะว่ามีผู้ติดตาม100กว่าคนเองฮะมันต้องเป็นหลักพันฮะถึงจะไลฟ์สดใน YouTube ได้นะครับขอบคุณครับเรียบร้อยคุณหมอมีคำถามค่ะคลิปที่แล้วนี่คุณหมอให้ไปเดินรับแสงแรกแสงสุดท้ายแล้วพอคลิปนี้คุณหมอบอกว่าไม่ต้องไปรับแสงหรอกเดี๋ยวมันหน้าเหี่ยวมันคือมันเป็นยังไงคะสรุปแล้วให้ไปรับแสงหรือเปล่าคะเนี่ยแสดงว่าครั้งที่แล้วเนี่ยไม่ตั้งใจฟังตั้งใจฟังสิคะจดด้วยเนี่ยแป๊บนึงนะแล้วแคลเซียมถ้าเราไม่กินเนี่ยมัวแต่กินวิตามินซีวิตดี3 K2 อย่างเงี้ยมันหรือเป็นเพราะว่าไม่แน่ใจถ้าจะเสริมกระดูกนะครับในระดับเรานะที่เป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะครับไม่แนะนำให้กินแคลเซียมเลยเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของการอุดตันเพราะเราไม่รู้ว่าแคลเซียมที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนไงมันเข้ากระดูกไหมเรารู้ด้วยไหมรู้ไหมว่ามันจะเข้ากระดูกทั้งมันมีเปเปอร์หลายๆเปเปอร์ว่ากินแคลเซียมไม่ช่วยในเรื่องของกระดูกหักเลยแต่จริงแล้วกลับกันกินวิตามินซีจากธรรมชาตินะกินวิตามิน K2 กินวิตามิน D3 กลับทำให้กระดูกเราแข็งแรงมากขึ้นหักน้อยลงมากกว่าเพราะว่าวิตามิน D ใช่ไหมช่วยในเรื่องของการดูดซึมแคลเซียมใช่ไหมวิตามิน C ช่วยในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนวิตามิน K2 ที่จะพูดครั้งหน้าเนี่ยเป็นตัวพาแคลเซียมในเลือดเนี่ยให้เข้าสู่กระดูกเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องกินแคลเซียมเสริมนะเพื่อนๆอยากจะกินแคลเซียมเนี่ยเพื่อนก็ไปกินเนี่ยกระป๋องกระปี่ก็ได้เนี่ยกะปิก็คือแคลเซียมชัดๆเลยเนี่ยกุ้งฝอยก็ได้ถ้าอยากกินเสริมกินกุ้งกินปลาทั้งตัวปลาเล็กปลาน้อยก็ได้หมายของคุณหมอคือเราก็ไปเอาแคลเซียมตามธรรมชาติถูกต้องผมไม่เคยให้กินตัวที่มันมีความเกี่ยวข้องถูกต้องแล้วถ้ามีแคลเซียมซัพพลีเมนต์ที่มันมี D3 มี K2 พวกนี้ได้อย่างนี้แสดงว่าเขาทำมาสมดุลอย่างนี้พอทำมาสมดุลนั่นหมายความว่าถ้าเราไปกินแคลเซียมที่ไม่มี D3 ไม่มี K2 นี่ไม่แนะนำเลยไม่เลยใช่ไหมถูกต้องแล้วมันไปอุดเส้นเลือดเราทำไงอ่ะแต่ว่าถ้ากินแคลเซียมมีวิตามินดีหรือมี D3 มี K2 มีอะไรวิตามินซีเข้าร่วมด้วยเนี่ยถือว่าใช้ได้ถือว่าก็มีบาลานซ์ในเรื่องของการทำงานฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วเพราะว่าแคลเซียมที่มีอยู่อ่ะมันมีพวกนี้แสดงว่ามันบาลานซ์ก็พอกินได้เพราะว่าไม่ชอบกะปิอ่ะคุณหมอใช่ครับแต่ว่าก็ไปกินพวกกุ้งฝอยก็ได้ครับกินกุ้งฝอยกินเอาจริงอ่ะผักเยอะแยะเลยถ้าเพื่อนๆไปเสิร์ชใน Google เลยฮะว่าผักตัวไหนมีแคลเซียมสูงผักเคลมีแคลเซียมสูงใช่แคลเซียมสูงค่ะใช่ผักเคลมาดูผักเคลใช่มาดูกันเห็นมั้ยเพื่อนๆว่าตัวของ Near Light Infrared เนี่ยที่ครั้งที่แล้วบอกว่าช่วยในเรื่องของการสร้างสับเซลลูลาร์เมลาโทนินช่วยในเรื่องของแอนตี้ออกซิเดนต์ระดับเซลล์เนี่ยมันมีมากในช่วงเช้าอะ
ช่วงเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นช่วงพระอาทิตย์ขึ้นและหลังพระอาทิตย์ตกเมื่อไหร่เนี่ยเรโชเนี่ยพอใกล้ๆเที่ยงสัก10 โมง11 โมงปุ๊บเนี่ยตัวของ UV เนี่ยมันจะเพิ่มค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามลำดับนะครับผมถ้าเกิดว่าแอดนูเนี่ยมันจะ1:1เลยทั้งหมดซันเซ็ตเนี่ยจะมีไอตัวของเนียร์ไลฟ์รีเฟกเนี่ยเนียร์อินฟราเรดนะครับผมที่ค่อนข้างสูงในระดับ3:1ถ้ายิ่งกลางคืนนะเพื่อนๆอยู่รอบกองไฟนะเพื่อนๆ10:1เลยจะมีตัวของเนียร์อินฟราเรดเนียร์ไลฟ์อินฟราเรดเนี่ยสูงมากอันหลักการก็คือว่าเราก็ไปรับแสงแรกเนี่ยไปรับแสงแรกเพราะว่าตอนแสงแรกเนี่ย UV มันต่ำมาก UV มันน้อยมากๆเลยเสร็จปุ๊บ8-9 โมงเราไม่เอาละเพราะเราหน้าเราเหี่ยวเกิดสกินเอจจิ้งเราไม่รับแล้วเราทานซันบล็อกเสร็จปุ๊บมารับแสงอีกทีหนึ่งช่วงซันเซ็ตพระอาทิตย์ใกล้ตกคือแสงเนียร์และอินฟราเรดเพื่อนๆอยากจะจำไว้ว่ามันจะแสงประมาณสีแดงๆส้มๆอ่ะหรือประมาณช่วงเวลานั้นน่ะพระอาทิตย์ที่แบบท้องฟ้าเป็นสีแดงๆส้มๆก่อนที่จะขึ้นและตกเพื่อจะไปรับช่วงนี้แต่ว่าช่วงกลางวันเนี่ย UV มันสูงเราไม่เอานะครับผมเราป้องกันนะครับผมเนี่ยเราเนี่ยประมาณนี้นะครับค่ะคุณหมอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะพอจะเข้าใจแล้วก็เห็นความสำคัญของวิตามินดีนะคะแล้วก็วิตามินซีเนี่ยกินวิตามินซีจากธรรมชาติเช่นผลไม้และไม่ใช่ส้มด้วยคุณหมอต้องเป็นผลแก๊กถูกไหมคะเป็นผลแก๊กถูกได้หลายซอสครับใช่ครับแต่ก็เน้นคือว่าจากธรรมชาติเราไม่เอาวิตามินซีที่มาจากฟุกโตสคอนไซรัปที่ผลิตจากสารกรรมมันเป็นแค่เปลือกเหมือนเรากินได้แต่เปลือกไข่แต่เราไม่ได้กินไข่จำได้ค่ะที่คุณหมอแนะนำพูดคุยครั้งที่แล้วค่ะก็ขอบพระคุณคุณหมอมากนะคะสำหรับครั้งนี้ไม่ทราบว่าแฟนคลับเรามีคำถามอะไรบ้างไหมคะในแชทนะคะคุณหมอมีอ๋อค่ะพี่ตูนบอกลูกสาวชอบนมช็อกโกแลตมากก็ให้ระวังเรื่องของน้ำตาลน่าจะว่าไปอย่าทานเลยก็แล้วกันนะคะเอ๊ะมีคำถามกับคุณหมอเอ๊ะมีครับมีคำถามเชิญค่ะเชิญค่ะครับคุณหมอจะถามคุณหมอว่าเอ๊ะมันมีอวัยวะม้ามนี่มันมีความสัมพันธ์กับดีวิตามินดีไหมครับม้ามม้ามอาจจะไม่เกี่ยวครับส่วนใหญ่วิตามินที่ในเรื่องของการดูดซึมก็คือตัวของน้ำดีตัวของน้ำดีตรงกรอแบตก็คือตัวของน้ำดีแล้วก็อีกตัวนึงคือในเรื่องของการตับอ่อนที่จะส่งไอ้ตัวสารที่มันจะมาย่อยของเรานะครับม้ามจะไม่เกี่ยวโอเคมันไอ้ม้ามนี่มันมีหน้าที่อะไรม้ามนี่มีหน้าที่ในเรื่องของคอนเซนเทรชันในเรื่องของระบบอิมมูนในเรื่องของการสร้างพวกในเรื่องของเก็ดเลือดอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็มีเรื่องของพวกอิมมูนก็คือไม่เลือดขาวไม่เลือดแดงอะไรทำนองเนี้ยไม่เลือดขาวอะไรประมาณเนี้ยที่จะมาต่อสู้เราจากม้ามแล้วก็ตัวหนึ่งที่เทรนไม่เลือดขาวที่ต่อสู้กับเชื้อโรคคือตัวของต่อมไทมัสนะครับแล้วก็มีเรื่องของพวกเลือดพวกเก็ดเลือดอะไรพวกนี้ครับก็เคยได้ยินว่ามันมีโรคอันนึงที่เรียกม้ามชื้นนะครับอันนี้มันเกี่ยวกับอิมมูนหรือเปล่าครับไม่แน่ใจไม่มีนะไม่มีครับโอเคครับขอบคุณครับคุณหมอแต่ถ้าหากว่าไม่มีใครมีคำถามแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะแล้วก็พบกันใหม่วันอาทิตย์เวลา1 ทุ่มตรงแต่เผอิญเมื่อวานนี้ติดภารกิจนะคะเลยย้ายมาเป็นวันนี้ขอบคุณคุณหมอเอกลักษณ์ลิ้มโพคามากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผม